วัสดีครับครับมาเจาะสภาบ่ายสองโมงวันอาทิตย์กับผมสุทินคลังแสงครับทุกสัปดาห์ผมสุทินคลังแสงแล้วก็สคือสุนัยจุลพงศธรสัปดาห์นี้ดร.สุนัยไปราชการต่างประเทศมาไม่ได้แต่มีคู่สนทนาที่จะเจาะสภาวันนี้นี่คุ้มค่าท่านผู้ชมครับเป็นสสจริงๆหน้าใหม่แต่หน้าไม่เก่าในวงการหน้าจอโทรทัศน์เป็นสสสมัยแรกของกรุงเทพมหานครเขต18คลองสามวาเป็นรองโฆษกพรรคเพื่อไทยเป็นดาวสภาคนใหม่พูดจาชัดเจนแล้วก็ชัดเจนฉะฉานนะครับจูใจจิรยุห่วงทรัพย์ครับสวัสดีครับคุณจิรยุสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีท่านผู้ชมครับสวัสดีครับคงรู้จักดีนะครับท่านผู้ชมครับสมัยแรกก็เรียกว่าแฟนๆฝ่ายประชาธิปไตยฝ่ายเพื่อไทยนี่เรียกว่าพอใจกับจิรยุมากก็อาศัยจังหวะที่คลุกคลีอยู่กับสภาทำเนียบมา10กว่าปีแต่ว่าไม่ได้เข้าไปนั่งในห้องประชุมก็พอจะรู้ท่าทีของฝ่ายค้านก็คือประชาธิปัตย์วันนี้ว่าลักษณะเขาจะเป็นอย่างไรถ้าเขามาทางไหนเราจะไปทางไหนก็พอจะสู้รบปรบมือกันได้แต่ก็ไม่ได้ย่ำใจนะครับพยายามจะทำทุกอย่างเพื่อให้มันอยู่ในฝ่ายระบอบประชาธิปไตยให้มันสมบูรณ์มากที่สุดครับครับคือในสภาเนี่ยท่านผู้ชมครับนอกจากสู้ดีแล้วเนี่ยคือสู้ยังไงมีศิลปะในการสู้สู้แล้วยังไงไม่น่าเกลียดเนี่ยจะมีข้อแตกต่างกันอยู่คุณจิริยุผมคิดว่ามีอย่างนี้ครบสมบูรณ์การประชุมสภานี่คือเจาะสภานะคุณจิริยุนะก็เราก็มาเล่าเรื่องการประชุมสภาให้พี่น้องประชาชนฟังว่าการประชุมสภาแต่ละสัปดาห์แต่ละนัดเนี่ยคุยกันเรื่องอะไรเป็นเรื่องอะไรบ้างแล้วมันสรุปยังไงแล้วมันเกี่ยวข้องกับประชาชนยังไงซึ่งรายการอื่นๆไม่ค่อยมีแล้วก็แน่นอนที่สุดในการประชุมมันก็จะมีทั้งสีสันมันก็จะมีทั้งสาระครับท่านผู้ชมครับสัปดาห์ที่แล้วมาเนี่ยผมเชื่อว่าท่านผู้ชมคงติดตามข่าวแล้วคงได้เห็นสีสันในสภาค่อนข้างจะดุเดือดดุเดือดเข้มข้นแล้วก็ได้เห็นนิสัยอะไรบางอย่างแน่นอนชัดเจนพรรคการเมืองบางพรรคชัดเจนเลยแล้วได้รู้เลยว่าแท้ที่จริงเนี่ยใครปลองดองใครคือตัวการขัดขวางการปลองดองใครคือตัวป่วนจริงตัวป่วนไม่จริงและที่ได้รู้มากไปกว่านั้นก็คือบางคนดูเหมือนจะเป็นสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแต่เอาเข้าจริงๆแล้วภาษาก็ไม่แตกต่างอะไรอยู่ที่ตลาดสดดีๆนี่เองเวลาที่ไปตะโกนบอกเวกใส่ท่านพลเอกสนธิบุญยรัตน์กลิ่นนะเห็นชัดก็ชัดครับเพราะว่าผมก็นั่งอยู่ใกล้ๆอยู่เอาละท่านผู้ชมครับช็อตเด็ดๆผมเชื่อว่ามีให้เห็นก็คือภาพที่เขาเป็นลุมร้อมท่านพลเอกสนธิบุญยรัตน์กลิ่นนั้นภาพหนึ่งซึ่งวันนี้ก็ไปทั้งทั่วโลกเลยนะครับภาพนี้ไปทั่วโลกเลยนะนี่สภาไทยได้เห็นเขาเห็นภาพนี้ทั่วโลกแล้วก็ไม่เพียงเท่านั้นวันถัดมานี่มีการฉีกอะไรในที่ประชุมด้วยฉีกฉบับนี้ฮะที่ผมถืออยู่นี่แหละครับรายงานเล่มนี้เรียกว่ารายงานของคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการสร้างความปลองดองแห่งชาติแล้วเห็นคุณวัชระเพชรทองที่ชอบพูดหน้าดำๆค้ำๆแกเนี่ยนะฮะแล้วก็ชอบพูดนับประเทศเป็นเขตเลือกตั้งอะไรแกใช่ๆแกฉีกเล่มนี้เนี่ยผมใจหายเลยนะผมก็ไม่น่าเชื่อเหตุผลก็เพราะว่าผมรู้สึกว่านี่มันคือความปลองดองพรรคประชาธิปัตย์ฝ่ายค้านกำลังจะสื่ออะไรว่าไม่อยากปลองดองจริงๆความปลองดองทิ้งอย่างนั้นหรือเป็นสัญลักษณ์นี่ฮะเป็นเชิงสัญลักษณ์ที่ถูกต้องครับที่หดหู่มากกับความปลองดองนะคือถ้าพูดแบบมุมของเราเนี่ยนะครับถ้าเราเข้าข้างตัวเราเองเราก็จะบอกว่าเอ๊ะทำไมไม่ยอมปลองดองแต่ถ้าพูดในมุมของเขาเขาก็จะบอกว่าปลองดองเพื่อคนคนนั้นคนคนนี้แต่จริงๆแล้วเนี่ยวิธีคิดตั้งแต่ต้นนะครับถ้าเกิดจำความได้ตอนสมัยคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะเป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยนะฮะเขาตั้งคณะกรรมการพิจารณาแนวทางแก้ไขอย่างนี้ท่านผู้ชมครับนี่เป็นการจั่วหัวให้ท่านผู้ชมได้ดูเพราะนั้นวันนี้เราจะได้มาพูดถึงเกาะลึกนะว่าเขาไปรุมล้อมพลเอกสนธิเนี่ยเขาไปทำไมแล้วพูดอะไรบ้างครับแล้วก็ไอ้เรื่องฉีกเนี่ยทำไมต้องฉีกโดยเหตุโดยผลอะไรเนี่ยประเดี๋ยวจะกลับมาพูดถึงตรงนี้จะพาคุณจิริยุไปเล่าให้ท่านผู้ชมฟังหน่อยว่าครับสัปดาห์นี้มันมีการประชุมกี่นัดกี่วันจริงๆแล้วเป็นการประชุมรัฐสภาเราเรียกกันว่าสภา2สภาสภาร่วมนะครับก็คือสมาชิกวุฒิสภาแล้วก็สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรประชุมพร้อมกันเป็นครั้งที่2ในสมัยนิติบัญญัตินะครับประชุมในวันอังคารเพื่อออกกฎหมายใช่ครับประชุมเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาแล้ววันพุธประชุมไหมวันพุธเนี่ยก็จะเป็นการประชุมสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรปกติเป็นแยกแล้วฮะท่านผู้ชมคือปกติเราประชุมสสเนี่ยวันพุธพฤหัสเป็นวาระปกติท่านสมาชิกวุฒิสภาท่านจะประชุมวันอังคารเป็นหลักสลับกันคราวนี้เนี่ยเราก็เอามารวมกันเพราะว่าปัญหาที่เหตุผลที่มารวมกันเนี่ยท่านผู้ชมครับมาตรา190ในสมัยรัฐธรรมนูญ50เนี่ยถ้าท่านจำความได้ที่เขาบอกว่ามาจากฉบับหน้าแหลมฟันดำคปช.อะไรก็แล้วแต่นี่นะไปเขียนล็อกไว้ครับว่าอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นกฎหมายหรือว่าอะไรก็แล้วแต่เป็นคู่สัญญาการทำสัญญาข้อตกลงอะไรต่างๆที่เกี่ยวข้องกับต่างประเทศเนี่ยรัฐบาลไทยต้องเอาเข้าสู่รัฐสภาไม่ใช่สภาผู้แทนราษฎรอย่างเดียวนะรัฐสภาหมายความว่า2สภาร่วมเพื่อขอมติเห็นชอบซึ่งผมก็ไม่เห็นด้วยเลยนะครับกับแนวคิดแบบนี้เพราะ
บางเรื่องมันเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆมากทำเรื่องง่ายเป็นเรื่องยากเช่นเพิ่มกระบวนการเพิ่มขั้นตอนอย่างเช่นเมื่อวันจันทร์เมื่อวันอังคารที่ผ่านมาครับมีเรื่องนึงก็คือเรื่องของ EU สหภาพยุโรปเขาเนี่ยนำเข้าสินค้าประเภทสัตว์ปีกจากประเทศต่างๆทั่วโลกวันนี้คืนนี้เขาบอกว่าเศรษฐกิจของเขาเนี่ยเริ่มจะไม่ค่อยดีนักขออย่านำเข้าได้ไหมก็ใช้วิธีการบอกไปที่องค์การการค้าโลกบอกว่าฉันจะไม่เปิดให้การนำเข้าเสรีจากประเทศใดๆก็แล้วแต่ในโลกนี้เข้าไปที่ EU แล้วนะ อย่างนี้เนี่ยก็เป็นปัญหาทั่วโลกครับ สรุปใจความก็คือเมื่อหลังจากนั้นเนี่ย EU ก็มีข้อตกลงกับไทย บอกว่าถ้าอย่างนั้นฉันให้โควต้าเลยไหมโควต้าก็หมายความว่าเราเนี่ยต้องเอาไก่ไปขายเขาโดยที่เขากำหนดเมื่อก่อนมันเข้าได้อย่างเสรีนึกจะซื้อเท่าไหร่ก็เรียกว่าเป็นอุปสงค์อุปทานดีมาซัพพลายว่ากันไปเลยแต่ถามว่า EU ทำไมต้องเลือกไทยเขาคิดว่าไทยเนี่ยเป็นคู่ค้าสำคัญเป็นเพื่อนกันในโลกใบนี้แต่พอเรื่องอย่างนี้เนี่ยนะครับเรามีขอบระยะเวลาก็หมายความว่าเขาจะซื้อสินค้าเราเขาบอกฉันจะซื้อสินค้าเธอ1ตันนะเป็นปีไก่1ตันนะแต่ว่าฉันจะสั่งซื้อวันที่1กรกฎาคม55ก็คือไปอีกกี่เดือนข้างหน้านี้นะเขาเปิดโอกาสให้เราถูกต้องครับถ้าเราไม่มีมาตรา190กระทรวงพาณิชย์ท่านก็ทำไปเลยนะครับเพราะเซ็นสัญญาก็จะขายของจากใครเข้าไปอ่ะมันจะต้องมาขอรัฐสภาคือสมาชิกวุฒิสภาสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรต้องมานั่งโหวตหรือต้องมานั่งฟังเรื่องคุณจะไปเซ็นสัญญาขายปีกไก่ให้กับซึ่งมันเป็นเรื่องเล็กน้อยถูกต้องครับพูดง่ายว่าเป็นเรื่องรายละเอียดที่ระดับปฏิบัติการสามารถทำได้เลยใช่แต่กฎหมายทำไม่ได้อดีตก่อนหน้านู้นนี่เข้าก่อนรัฐธรรมนูญ50ทำได้ทำปุ๊บไปเลยถูกต้องครับแต่อันนี้ต้องเข้ารัฐสภาร่วมรัฐสภาด้วยนะไม่ใช่สภาผู้แทนใช่ครับผมถึงบอกนี่คือแหมไม่อยากจะเรียกว่าความอัปยศนะแต่ว่ามันก็เป็นเรื่องที่ทำให้การค้าระหว่างประเทศเนี่ยช้าผมถามว่าเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาถ้าเกิดสภาร่วมไม่อนุมัติครับ EU เขาก็ไม่ได้สนใจเขาก็ไปสั่งข้าวจากลาวเขมรเวียดนามจากประเทศไหนก็ได้หรืออนุมัติแต่ว่าประชุมดึงยื้อกันไปยาวไปหรือเกิดมีคนยื่นตีความอะไรอีกครับไม่ทันเขาเลยเขาก็บอกว่าไม่เป็นไรคุณให้โควต้าคุณแล้วคุณไม่ก็ไปซื้อที่อื่นนี่คือตัวอย่างว่าถ้ามันเกิดกรณีอย่างนี้บ่อยๆเนี่ยมันส่อเสียงที่จะเสียผลประโยชน์เพราะกระบวนการสภาไทยเราเนี่ยอาจารย์ครับเราเคยมีการพูดอย่างนี้ท่านผู้ชมครับว่าไอ้มาตรา190ที่จะขอรัฐสภาร่วมเนี่ยมันควรจะเป็นกรณีใหญ่ๆสมมุติว่าเช่นเราจะต้องตกลงเรื่องของดินแดนทับซ้อนแน่นอนกันอย่างนี้โอเคก็รัฐสภาได้สมผลหรือเราจะต้องเป็นประเทศคู่สงครามร่วมสมมติเหมือนพันธมิตรหรือว่าเป็นสัมพันธมิตรในสมัยก่อนอย่างนี้เนี่ยควรจะเป็นเรื่องใหญ่ๆเข้าสู่ระดับหรือเป็นกรอบเศรษฐกิจใหญ่ๆที่จะเปิดเสรีว่ากันไปนะแต่ว่าไอ้เรื่องเล็กๆน้อยๆอย่างเงี้ยผมว่าเช่นเป็นเงินกู้หรือจะรับเงินกู้หรือจะรับอะไรก็แล้วแต่อย่างนี้เนี่ยน่าจะทำบางเรื่องเนี่ยวันนั้นผมฟังนะครับมีทั้งหมด11เรื่องเป็นเรื่องจุกจิกจุกจิกเนี่ยนะครับลองยกตัวอย่างปีไก่บ้างอะไรบ้างผมลองอ่านให้ท่านดูนะเป็นความตกลงเพื่อส่งเสริมการคุ้มครองการลงทุนระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลพม่าก่อการอนุสัญญาเพื่อตกลงเพื่อเว้นภาษีซ้ำซ้อนและความตกลงอนุสัญญาท่านผู้ชมหลายท่านอาจจะบอกฟังแล้วก็งงไม่เป็นไรฮะก็คือเช่นตกลงกับรัฐบาลภูฏานตกลงกับรัฐบาลอินโดนีเซียอะไรอย่างเนี้ยปาปัวนิวกินีและตีมออะไรประมาณอย่างนี้แหละครับซึ่งจริงๆแล้วนี่ท่านผู้ชมครับนอกเหนือจากจะทำเรื่องง่ายเป็นเรื่องยากแล้วเนี่ยบางครั้งเป็นเรื่องเทคนิคลึกซึ่งตัวสมาชิกรัฐสภาเองเนี่ยก็ไม่ไปล่วงรู้อะไรละเอียดที่จะนำมาเป็นเหตุผลในการวินิจฉัยตัดสินใจได้หรอกผมบางทีฟังแล้วก็งงครับงงแล้วเพราะนั้นดีที่สุดคือให้ฝ่ายเทคนิคฝ่ายปฏิบัติการเขาเช่นกระทรวงพาณิชย์เจ้าหน้าที่กรมการค้าระหว่างประเทศเขาไปว่ากันเลยถูกต้องครับก็กลายเป็นประเด็นที่เราก็รู้สึกว่าแปลกใจครับพอพิจารณาเรื่องนี้เสร็จนะครับก็เห็นชอบวันนั้นเห็นชอบนะเห็นชอบครับในวันอังคารรัฐสภาร่วมสวสสก็มีมติกดคะแนนเห็นชอบให้ผ่านทั้ง11ฉบับนี้ผ่านไปแล้วก็สัตว์ปีกปีกไก่เมื่อกี้ที่ผมบอกด้วยนะก็ผ่านไปที่เรียบร้อยเพราะหลังจากนั้นทันนะทันครับทันครับเพราะว่าโชคดีไปสสและสวก็มองเหมือนที่เราพูดเมื่อสักครู่นี้บางท่านก็อาจจะบอกว่าแม้บางเรื่องท่านก็ทำไปเลยอะไรเป็นประโยชน์อย่างเช่นเขามาถามว่าจะขายไหมเราจะต้องมาหาลือกันในสภาบอกว่าจะขายเขาดีไหมอย่างเนี้ยท่านนึกออกเลยฮะก็เป็นเรื่องแปลกก็ผมว่าให้เป็นเรื่องของกระทรวงพาณิชย์เป็นเรื่องของผู้เชี่ยวชาญโดยเฉพาะที่เขาเกาะติดข้อมูลตัดสินใจได้เลยครับอันนี้ก็จบไปจบไปครับ11ฉบับจบไปก็จะเป็นประเด็นที่เกิดกรณีที่ท่านผู้ชมหลายท่านคงจะติดตามนะฮะก็เรามีการขอเลื่อนวาระ
การเลื่อนวาระเนี่ยนะครับเวลาประชุมในสมัยนิติบัญญัติเนี่ยอาจารย์ก็ทราบความดีอยู่แล้วว่ามันจะต้องเป็นการออกกฎหมายเท่านั้นนะครับเช่นออกกฎหมายอะไรก็แล้วแต่จะแก้ไขเพิ่มเติมสุดแท้แล้วแต่เนี่ยนะจะนำเรื่องอื่นๆมาพิจารณามิได้มิได้เว้นแต่อะไรก็แล้วแต่มันก็จะมีคำว่าเว้นแต่นี่นะเว้นแต่รัฐสภา2สภาร่วมกันมีมติเห็นชอบให้เลื่อนเรื่องอื่นๆมาพิจารณาในสมัยที่ออกกฎหมายหรือที่เราเรียกกันว่านิติบัญญัติพูดไงก็ต้องถามรัฐสภาถูกต้องครับถามว่าสมมติว่าจะเอาเรื่องอื่นมานี่ได้ไหมได้ไหมก็คือต้องถามสมาชิกทั้งหมดถูกต้องครับนั่นก็คือการโหวตก่อนโหวตก็ต้องมีการอภิปรายถูกต้องครับประเด็นที่1ครับอาจารย์ครับท่านผู้ชมครับวันนั้นเนี่ยถามเฉยๆว่าเราจะอนุญาตให้สภาผู้แทนราษฎรและสภาสมาชิกวุฒิสภาร่วมกันเนี่ยนะเอาเรื่องอื่นๆยังไม่รู้ว่าเรื่องอะไรนะครับแค่เอาเรื่องอื่นๆมาพิจารณาได้ไหมเท่านั้นแหละครับเรื่องอื่นๆเรื่องอะไรก็เป็นการซักถามก็ว่ากันไปนะสุดท้ายก็ถกเถียงกันไปมากมายก็คือเรื่องที่ว่านี้ก็คือเรื่องของรายงานคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการปรองดองแห่งชาติสภาผู้แทนราษฎรนิดนึงท่านผู้ชมครับครับเรื่องนี้ก็คือเรื่องที่เป็นข่าวกันมาสัปดาห์สองสัปดาห์นะครับก็คือเรื่องที่ตั้งคณะกรรมการชุดหนึ่งขึ้นมาพลเอกสนธิบุญรัตน์กลินเป็นประธานใช่ครับหาแนวทางปรองดองทีนี้วิธีการทำงานของคณะกรรมการก็คือให้นักวิจัยไปวิจัยมาก่อนครับนั่นก็คือให้สถาบันพระปกเกล้าไปวิจัยมาครับเขาก็ได้ข้อสรุปมาแล้วเขาก็เสนอคณะกรรมการชุดนี้เสนอกรรมการชุดนี้กรรมการชุดนี้ก็ไปลงมติรับรองมาแล้วแต่ขั้นตอนสุดท้ายต้องเสนอสภารัฐสภาทีนี้เอาละมันผ่านมาแล้ว2ขั้นตอนเดี๋ยวทีนี้จะเสนอรัฐสภาคือการจะเสนอเนี่ยท่านผู้ชมครับก็มีคำถามว่าเอ๊ะก็รอไปสมัยทั่วไปได้ไหมสามัญทั่วไปสมัยนี้เป็นนิติบัญญัติอย่าเพิ่งพิจารณาได้ไหมแต่ว่าความเห็นของสสสวหลายท่านจำนวนมากเนี่ยนะครับก็มองว่าการปรองดองมันทำควบคู่ไปกับเรื่องอื่นๆได้ไม่ต้องรอเพราะมันไม่ใช่แค่พิจารณาแล้วจะต้องทำหนึ่งสองสามสี่ห้ามันแค่ไปดูว่าเขาเขียนอะไรมาที่ยิงรับทราบเท่านั้นเองครับรับทราบผมก็ยังแปลกใจว่าเอ๊ะฝ่ายค้านกลัวอะไรกับการร้อนรนมากกลัวอะไรกับการปรองดองประเด็นต่อมาก็คือว่าการปลองดองหรือไม่จะเกิดหรือไม่มันไม่ได้ตอบแค่หนังสือเล่มนี้เล่มเดียวใช่ใช่อันนี้เขาเสนอให้เป็นแนวทางพิจารณาหลังจากนั้นก็มีการโต้เถียงไปมาท่านผู้ชมจะเห็นภาพในวันนั้นเนี่ยนะครับว่าแค่ขอมติรัฐสภาเลื่อนวาระการประชุมก็เถียงกันไปต่างๆนานาจนกระทั่งเหตุการณ์ที่น่าสนใจก็คือว่าพรรคประชาธิปัตย์หรือซีกฝ่ายค้านเนี่ยใช้วิธีการลุกขึ้นยืนแล้วก็ตะโกนกันเสียงดังอึกวงเวงวงเวงกันอย่างที่ท่านเห็นในภาพนั่นแหละครับซึ่งพวกผมในซีกของฝ่ายรัฐบาลเนี่ยก็นั่งกันอย่างเงียบสงบพยายามจะอธิบายบอกว่าพวกผมเป็นเสียงข้างมากผมถามว่าถ้าระบบรัฐสภาไทยมีคะแนนมีส.ส.ทั้งหมด500ประชาธิปัตย์มี250เพื่อไทย250ทำยังไงกันล่ะครับเป่ายิ่งฉุบกันเหรอครับจะพิจารณาเรื่องอื่นมันก็ไม่ได้ตามหลักประชาธิปไตยก็คือถ้าประชาธิปัตย์มี226ก็ชนะพวกผม224ครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยพวกเรามีทั้งหมด300เสียงครับสุดแท้แล้วแต่เนี่ยในการโหวตอะไรก็แล้วแต่ก็ต้องเป็นมติของเสียงข้างมากพอมีการโหวตกันขึ้นมาเนี่ยนะครับจริงๆเรื่องของการโหวตเนี่ยเราก็ลงมติชัดเจนว่าอนุญาตให้เลื่อนถามว่าเราเนี่ยเป็นเพียงพวกสสอย่างเดียวหรือเปล่าไม่ใช่นะครับมันสวด้วยนี่สมาชิกวุฒิสภาท่านก็โหวตให้นะคะแนนกดมา343แล้วก็มาโหวตให้เอานำเรื่องนี้คือครั้งแรกนี่โหวตเพื่อให้เลื่อนก่อนนะ243ก็หมายความว่าเกินครึ่งนี่คือ329อันนี้คือให้เลื่อนถูกต้องครับให้เลื่อนแล้วเลื่อนอะไรเรื่องอะไรทีนี้เลื่อนอะไรก็มาเรื่องนี้ที่ประชุมก็เสนอบอกว่าขอให้เลื่อนนำเรื่องนี้ขึ้นมาพิจารณาในสมัยนิติบัญญัติไม่ได้หมายความว่าเลื่อนปุ๊บว่ากันเลยนะฮะก็แค่ต้องบรรจุเข้าไปอ๋อเลื่อนไม่ใช่ได้พิจารณากันในเมื่อวานไม่ใช่ครับให้เลื่อนแล้วก็บรรจุที่เถียงกันอยู่นั่นนะไม่ใช่เอาเรื่องนี้มาพิจารณาเมื่อวานนะครับเป็นการแค่ขอให้บรรจุในวาระสภาวาระสภาเราก็จะเห็นเนี่ยฮะก็จะเป็นเอกสารมาอย่างเนี้ยนะครับส่งไปที่บ้านผมก็จะมีรายละเอียดบอกว่าเรื่องนั้นเรื่องนี้คือก็จะต้องเลื่อนเข้ามาเพียงแต่ว่าในสมัยนี้ซึ่งไม่รู้จะเป็นวันไหนถูกต้องครับเพราะสภาจะปิดเนี่ยอย่างช้าสุดน่าจะประมาณสิ้นเดือนเมษาเร็วสุดถ้าไม่มีการเลื่อนก็18เมษาปิดสมัยประชุมนิติบัญญัติครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับพอหลังจากที่เราเสนอเลื่อนได้แล้วนะฮะครั้งแรกนี่คือสวสสโหวตกัน343เสียงให้เลื่อนแล้วหลังจากนั้นก็มาเสนอว่าขอเลื่อนเรื่องนี้ขึ้นมาพิจารณาเพื่อจะฟังรายงานครับว่าที่ท่านไปศึกษากันมาเนี่ยท่านพลเอกสนธิบุญรัตน์กลินท่านเคยเป็นผู้นำปฏิวัติเนี่ยท่านเป็นประธานที่อยากจะปรองดองทำไมท่านจึงอยากปรองดองและที่น่าสนใจหลังจากนั้นก็เป็นการโต้เถียงไปมาไม่อยากให้มีการเลื่อน
ซีกฝ่ายค้านไม่ยอมนิดนึงอย่างนี้ก่อนท่านผู้ชมครับการถกเถียงกันมันเกิดความเห็นอยู่สองซีกซีกหนึ่งคืออยากให้เลื่อนก็โอเครัฐบาลแหละอีกไม่อยากให้เลื่อนก็คือแน่นอนประชาธิปัตย์แล้วส่วนคนกลางๆคือสวนี่เขาคิดยังไงส่วนใหญ่สวตอนแรกเราก็กังวลนะว่าเอ๊ะท่านจะคิดอย่างไรว่าเอ๊ะการเรื่องปลองดองมาใช้เร็วขึ้นเนี่ยมาพิจารณาเร็วขึ้นจะเป็นปัญหาไหมก็ปรากฏว่าเวลาโหวตเนี่ยกลับกลายเป็นว่าสวหลายท่านลงมติให้เห็นด้วยก็เลยให้ผ่านก็เลยเป็นว่าชนะผ่านถูกต้องครับฝ่ายรัฐบาลนี่ชนะซึ่งมีเสียงสวมาด้วยคือเราเรียกว่ารัฐสภาร่วมเกินครึ่งแล้วกันว่าโหวตให้เลื่อนได้ก็หมายความว่าทั้งสวสภาสูงสภาล่างก็มีความเห็นตรงกันครับว่าเราควรจะพิจารณารายงานฉบับปรองดองของท่านพลเอกสนธิบุญรัตน์กลิ่นในโอกาสต่อไปถูกกำลังจะบอกท่านผู้ชมอย่างนี้กำลังจะบอกมันเป็นจุดสำคัญนิดหนึ่งจิรยุครับเพราะฝ่ายค้านก็มักจะบอกว่าพวกมากลากไปคำว่าพวกมากเนี่ยถ้าเป็นเฉพาะเสียงรัฐบาลเนี่ยมันพอมีน้ำหนักพอมีเหตุมีผลนะครับแต่เพราะอันนี้มันเป็นเสียงสวด้วยแล้วสวท่านผู้ชมคงรู้ครับสวเที่ยวนี้ไม่เหมือนเที่ยวก่อนนะครับสวนี่มาจากการเลือกตั้งในครึ่งหนึ่งครับแต่งตั้งหรือสรรหาในครึ่งหนึ่งครับก็พูดง่ายๆว่าไอ้แต่งตั้งหรือสรรหาเนี่ยก็รู้กันว่าคมช.เขาสรรหามาแล้วก็คือส่วนมากก็เป็นซีกนู้นแหละครับแต่การลงมติผมรู้สึกจะเห็น3ครั้งแล้วนะที่สวเขาออกมาในแนวเห็นด้วยกับแนวทางรัฐบาลครับตอนแรกจริงๆก็เป็นเรื่องของแก้ไขรัฐธรรมนูญที่399ต่อ199ครับครั้งที่2ก็คงเป็นเรื่องของขอเลื่อนไม่เลื่อนอันที่3ก็คือเลื่อนอะไรสรุปว่าสวส่วนหนึ่งก็เทคะแนนมาร่วมกันเราเคารพความเห็นของท่านสวแต่ผมก็แปลกใจครับว่าเมื่อวานนี้เนี่ยนะครับเมื่อวันพระรหัสที่ผ่านมาเนี่ยท่านอภิสิทธิ์ก็ไปพูดบอกว่าเนี่ยพวกมากลากไปท่านสวหลายท่านก็โกรธนะฮะมาบ่นกับผมบอกเฮ้ยพูดอย่างนี้ได้ไงผมลงมติอะไรก็แล้วแต่ผมก็ต้องมีความรู้สึกส่วนตัวของผมแต่ผมก็ถามกลับไปยังคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะนะครับอาจารย์ครับเมื่อวันพระรหัสบดีเห็นแถลงข่าวนี่ถูกต้องครับผมแถลงกลับทันทีเพราะว่าพรรคก็บอกว่าเอ๊ะหนึ่งเราต้องเคารพคำพูดของคุณอภิสิทธิ์อาจารย์ฟังแล้วแปลกนะพวกเราในฐานะพรรคเพื่อไทยเราต้องเคารพคำพูดของคุณอภิสิทธิ์แต่ไม่ใช่เวลานี้หมายถึงว่าเป็นคำพูดในสมัยที่ท่านเป็นนายกรัฐมนตรีท่านเคยพูดไว้ว่าตอนที่ท่านเป็นนายกเสียงข้างมากมีพรรคภูมิใจไทยมีพรรคประชาธิปัตย์พรรคอะไรเล็กๆน้อยรวมกันอยู่เนี่ยนะว่าเราต้องเคารพมติของสภาผู้แทนราษฎรตอนนั้นนะคุณอภิสิทธิ์พูดอย่างนั้นเขาพูดตลอดต้องเคารพต้องเชื่อมั่นในแนวทางรัฐสภาถูกต้องครับอันนี้คือให้พวกเราได้เชื่อมั่นในสิ่งที่คุณอภิสิทธิ์พูดไว้เมื่อหลายปีก่อนตอนที่ท่านเป็นผู้นำในรัฐสภาหรือว่าเป็นนายกรัฐมนตรีนอกจากนี้ครับเราก็ทบทวนความทรงจำว่าในสมัยรัฐบาลคุณอภิสิทธิ์ได้โหวตกฎหมายโดยใช้เสียงข้างมากซึ่งถ้าจะกล่าวหาแบบที่เขาพูดก็คือพวกมากลากไปนี่กี่ฉบับเป็น10นะฮะก็เป็นลักษณะเดียวกันเป็นลักษณะของประชาธิปไตยอาจารย์เขาก็จะไปจมจะให้ทำยังไงฮะเป่ายิ่งฉุกนะชนะชอบไม่ชอบอย่างนี้ไม่ได้ก็สรุปใจความว่ากฎหมายในสมัยรัฐบาลคุณอภิสิทธิ์ก็ใช้คำว่าพวกมากลากไปเหมือนกันท่านผู้ชมครับก็คือเสียงเกินครึ่งก็เสียงเกินครึ่งก็หลักประชาธิปไตยก็ถ้าไม่ใช่เสียงเกินครึ่งและไม่ใช่การยกมือก็เหมือนคุณจะยกพูดมันจะทำไงหรือเอาเป็นว่าใครเสียงดังที่สุดในสภาใครโวกเวกมากใครคนนั้นได้ใครโวยวายดังเอาไงคนนั้นชนะไปไม่ได้ประเด็นหลักคือประเทศมันเสียหายก็เพราะอย่างนี้อาจารย์ครับเอาละจากนั้นเราก็ไปทบทวนต่อครับมีมติของรัฐบาลมีมติของรัฐสภาในสมัยท่านอภิสิทธิ์เนี่ยนะครับอีกเรื่องนึงที่คำนี้ก็ต้องใช้ได้เหมือนกันก็คือพวกมากลากไปโหวตไม่ไว้วางใจรัฐบาลตอนการสลายการชุมนุมจำได้ใช่ไหมครับที่มีการอภิปรายกันดุเดือดเลือดพล่านในสภาผู้แทนราษฎรสุดท้ายคนฟังกันทั้งหมดอ้าวแล้วทำไมใช้เสียงข้างมากโหวตผ่านท่านก็เดินสบายๆได้เหมือนเดิม อย่างนี้เป็นต้นนะครับครับอันนี้ก็คือคุณจิรยุทธ์ทวงหลักการของคุณอภิสิทธิ์ที่จริงน่าทวงได้หลายเรื่องนะคุณอภิสิทธิ์ผมไม่แน่ใจว่าแกเป็นอัลไซเมอร์หรือเปล่าไม่หรอกแต่ว่าเป็นคนซึ่งเขาเรียกว่าใช้หน้าตาใช้คำพูดที่มันสลัดสลวยกลบหลักการไปคือเรื่องนึงไงเดี๋ยวนิดนึงเมื่อก่อนเขาก็บอกว่าถ้าผมเป็นรัฐบาลเนี่ยประชาชนไม่ต้องให้มากันเป็นเรือนเรือนแสนหรอกมา 3-4 คนมาพูดเราก็ต้องฟังเขาผมก็ลาออกแล้วทีนี้คุณจุลยุทธ์แถลงข่าวทวงเข้าไปใช่ไหมครับก็ยังเฉยอยู่ฮะยังเฉยแล้วก็ตอบไม่ในสภาเราก็ไม่ค่อยตอบหรอกครับอะไรที่ผมตั้งข้อสังเกตอย่างนี้ท่านผู้ชมครับว่าอะไรที่คิดออกมาแล้วไม่ตรงใจเขาเนี่ยเขาก็ไม่ค่อยเห็นด้วยอยู่แล้วเพราะนั้นโดยสรุปวันนั้นก็เลย1สภารัฐสภาก็มีมติว่าให้เลื่อนถูกต้องครับเรื่องอื่นๆขึ้นมาแล้วก็ตกลงว่าเป็นเรื่องเรื่องนี้ครับพอเรื่องนี้ปั๊บทีนี้เป็นเรื่องเท่านั้นเลยครับคือ
กระบวนการรัฐสภาเนี่ยผมก็เห็นมาเยอะนะแต่ก็ไม่เคยเจอครั้งนี้ผมเห็นท่านประธานสมศักดิ์เนี่ยวันนั้นเนี่ยท่านไม่ได้ลุกขึ้นยืนจากเก้าอี้บัลลังก์นะครับซึ่งปกติส.ส.ยืนกันหรือใครก็แล้วแต่ในห้องประชุมเยอะๆเตือนก็แล้วให้นั่งลงก็ไม่นั่งหลักการของท่านประธานจะต้องลุกขึ้นยืนวันนั้นท่านประธานก็ไม่ได้ลุกขึ้นยืนเพราะเห็นว่าแต่ละคนดูเหมือนจะแบบพูดไม่รู้เรื่องโดยเฉพาะซีกฝ่ายค้านนะฮะตะโกนโบกเวกตะโกนโบกนู่นนี่นั่นประเด็จการประเด็จการรัฐสภาผมถึงบอกพยายามตีความให้ดีท่านผู้ชมครับว่าคำว่าประเด็จการรัฐสภานี่คืออะไรคือสภาผู้แทนราษฎรมันควรจะ250เท่ากันหรือยังไงพอเกินหน่อยก็ว่าประเด็จการรัฐสภาผมก็เลยแปลกใจว่าตกลงพรรคประชาธิปัตย์ฝ่ายค้านเนี่ยจะเอายังไงกันได้กับที่จริงที่จริงคำว่าประเด็จการรัฐสภาเนี่ยมันต้องให้ความรู้กับประชาชนอีกพอสมควรนะที่จริงประชาชนไม่สับสนหรอกแต่มันมีพรรคการเมืองพรรคนี้พยายามใช้คำนี้ คนที่ชอบใช้คำว่าประเด็จการรัฐสภาคือกลุ่มไหนรู้ไหมกลุ่มที่แพ้การเลือกตั้งคนที่แพ้การเลือกตั้งซ้ำซากแพ้บ่อยๆนี่วิธีการหรือวาทกรรมที่เขาจะมาใช้ลบล้างความชอบธรรมของฝ่ายชนะก็คือใช้คำว่าเผด็จการรัฐสภาซึ่งคำนี้ใช้มานานนะแต่ว่าเวลาเขาเป็นเขาก็เป็นเหมือนกันเขาก็เป็นเขาก็ใช้เสียงข้างมากเหมือนกันครั้งนี้เนี่ยพรรคเพื่อไทยก็ได้เสียงเกินครึ่งบวกกับพรรคร่วมก็ไม่ได้มากมายนะ300ก็ถือว่าไม่เยอะเลยไปนิดหน่อยก็พองามอ่ะครับเป็นหลักทั่วไปในหลายประเทศเขาทำกันในหลายประเทศซึ่งอาจารย์เทียบตอนไทยรักไทยช่วง2ตรงนั้นน่ะเยอะจริง400เกือบ400เอาละเที่ยวนี้คำว่าเผด็จการรัฐสภาก็มาอีกใช่มั้ยสุดท้ายเป็นไงอ้าวปราศัยกันต่อไปจมที่พอหลังจากนั้นเนี่ยนะฮะสมาชิกของพรรคเพื่อไทยก็ตะโกนบอกเผด็จการรัฐสภาผมก็เลยแปลกใจว่าเอ้าในเมื่อโหวตกันเข้ามาด้วยเสียงเกินครึ่งหนึ่งก็อย่างที่อาจารย์ว่าเนี่ยนะท่านผู้ชมครับพรรคเพื่อไทยมี300เสียงหลายท่านเป็นรัฐมนตรีด้วยซ้ำเป็นนายกรัฐมนตรีก็ไม่ได้กดโหวตได้ซ้ำก็ขาดไปน่าจะเหลือประมาณสัก280ผมถือว่าบาลานซ์กันมากนะฮะในระบบประชาธิปไตยแล้วสวก็ไม่ได้หมายว่าเป็นสวยุคที่เราเลือกตั้งมาก็พูดกับพูดตรงๆว่าสวชุดนี้เนี่ยเราไม่ได้มีความหวังกับเขาเลยนี่พูดตรงๆแล้วไม่มีพรรคการเมืองด้วยไม่มีพรรคแล้วเราไม่มีความหวังว่าจะเป็นพวกเราเลยนะพูดจริงๆนะลึกๆนะนี่ท่านสวแล้วท่านอาจจะเคืองๆนะผมยังคิดไม่สบายใจว่าสวส่วนใหญ่ก็จะไปอยู่ซีกของฝ่ายค้านแต่เอาเข้าจริงเขาก็ยืนอยู่บนเหตุบนผลวันนี้เราได้เห็นความจริงว่าสมาชิกวุฒิสภาเนี่ยหลายท่านจำนวนมากเลยทีเดียวนะครับท่านมีความเป็นธรรมและเป็นกลางคือไม่ได้หมายความว่าพอเขาทำอะไรเพื่อพวกผมแล้วรู้สึกดีแต่บางเรื่องเนี่ยเป็นเรื่องที่ท่านคิดแบบนี้เนี่ยมีเหตุผลมีหลักการบางครั้งเราไม่คาดคิดว่าจะได้คะแนนจากท่านถูกต้องครับบางเรื่องแต่มาโดยเราก็ถือว่าเขายืนอยู่คือถ้าเรื่องนี้เนี่ยนะครับที่เราเสนอเลื่อนมันเป็นเรื่องขออนุมัติเงินกู้รถไฟฟ้าหรือว่าจะไปขอออกกฎหมายอย่างนี้เนี่ยผมไม่รู้สึกอะไรแต่นี่มันเป็นเรื่องความปรองดองและการปรองดองเวลาเขาไปศึกษาอะไรก็แล้วแต่อาจารย์ครับเราจะให้เขาพิจารณาออกมาให้ตรงกับซีกฝ่ายค้านเหรอพอไม่ตรงท่านก็โกรธเหมือนกับเล่มนี้แหละครับที่ผมเคยบอกไว้ฮะนี่คือเล่มนี้คือที่ท่านอภิสิทธิ์ตั้งนะฮะก็คือรายงานคณะกรรมการพิจารณาแนวทางการแก้ไขรัฐธรรมนูญของคณะกรรมการสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูปการเมืองและการศึกษาการแก้ไขรัฐธรรมนูญคุณอภิสิทธิ์ตั้งเองรัฐบาลคุณอภิสิทธิ์ตั้งคุณสมบัตินะครับตัดที่การนิด้าขึ้นมาก็ไปศึกษามากมายหลากหลายเอ๊ะเราขัดแย้งกันเกิดอะไรขึ้นบ้างก็ปรากฏว่าท่านสรุปมาได้6ประเด็นในการแก้ไขสรุปสุดท้ายปลายทางท่านก็ใช้เสียงข้างมากในสภาในสมัยที่ท่านเป็นนายกรัฐมนตรีท่านก็เอาแค่2ประเด็นคืออะไรครับที่มาของส.ส.จำได้ใช่ไหมครับก็เปลี่ยนแบบแบ่งเขตเขตเดียวเบอร์เดียวแบบเรียงเบอร์เป็นเขตเดียวเบอร์เดียวอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยนะตอนนั้นอาจารย์สมบัติทำรายงานชุดนี้เข้ามาที่สภานะที่นายกนะเราเองหรือฝ่ายประชาธิปไตยเองก็มีความเห็นว่าไม่ค่อยตรงใจอยู่เยอะนะแต่ก็ไม่มีใครโวยวายถึงขนาดที่จะต้องไปลุมใครหรือไปฉีกอะไรใครใช่นะซึ่งเราก็ไม่ผมเองไม่เห็นด้วยนะจุดจารสมบัติทำเข้ามาคือบางข้อเนี่ยนะมันก็เป็นเรื่องที่แน่นอนครับเราอาจจะมีความรู้สึกว่าเราก็ไม่เห็นด้วยแต่เราเคารพเขาอยู่ถูกต้องครับเคารพแต่ว่าประเด็นในเนื้อหาที่น่าสนใจในนี้เนี่ยผมอ่านแล้วผมก็รู้สึกหดหู่นะฮะเช่นมันเป็นคำสั่งนายกรัฐมนตรีท่านผู้ชมลองดูนะฮะอันนี้เป็นเรื่องเก่าหน่อยนะท่านผู้ชมแต่ว่าย้อนมาเปรียบเทียบปูทางให้ท่านปูทางให้ท่านดูนะเป็นคำสั่งของคุณอภิสิทธิ์เพื่อที่จะบอกว่าประเทศต้องเข้าสู่การปลงดองพอตอนนั้นท่านทำปลองดองทำไมท่านไม่แก้ล่ะทำไมท่านไม่ทำทำไมท่านไม่ปลองดองพอมาถึงรัฐบาลท่านยิ่งลักษณ์ชินวัตรท่านทำท่านก็ปล่อยให้กรรมธิการไปตั้งกันเองและคนตั้งเนี่ยนะฮะถ้าเป็นคนอื่นเนี่ยอาจารย์ผมจะไม่ตื่นเต้นเลยนะพอเป็นพลเอกสนธิบุญลักษณ์กาลินเจ้าของวลีดังตอนนั้นก็คือโปรดฟังอีกครั้งเนี่ยโปรดฟังอีกครั้งแหมคือพอท่านอธิบายในห้องประชุมวันนั้นเนี่ยอาจารย์ฟังนะนิ่งเงียบกริบพอหลังจากที่ไปลุมกันมากๆโอ้โหท่านเป็นทหารนะ
คนเป็นถึงขนาดผบ.ทบ.นะอ้าวท่านผู้ชมครับกำลังจะเข้าตอนสำคัญสำคัญพอดีเวลาเบรกแรกมันหมดซะแล้วเราพักสักครู่หนึ่งแล้วกลับมาทีนี้มาคุยถึงสถานการณ์ตอนไปรุมกันนะครับเขาพูดอะไรเป็นยังไงเนี่ยเอาละท่านผู้ชมพักสักครู่นึงครับเดี๋ยวกลับมาครับครับท่านผู้ชมครับมาเจาะสภากันต่อผมสุทินคลังแสงแล้วก็สส.จิรยุห่วงทรัพย์กรุงเทพมหานครเขต18คลองสามวาคุณจิรยุครับครับอ้าวทีนี้มาเข้าช่วงสำคัญเลยเมื่อกี้อาจารย์เห็นภาพใช่ไหมเห็นแล้วจะเห็นว่ามันเป็นเรื่องที่สมัยก่อนเนี่ยผมว่าถ้าภาพนี้กลับกันนะฮะเอาแบบหนังสมัยก่อนก็คือน่าจะเป็นการวิ่งเข้าไปกอดท่านพลเอกสนธินะที่ท่านกรุณาปฏิวัติมาแล้วเขาได้เป็นรัฐบาลแล้วเขาเป็นรัฐบาลเป็นนายกแบบขึ้นลิฟต์ก็เมื่อก่อนเขาก็กอดจริงๆแหละเมื่อก่อนเขาชื่นชมมากเขาก็โอ้โหพลเอกสนธินี่เหมือนคนที่มาจับเขานั่งบัลลังก์เลยนะแต่วันนี้กรูเข้าไปอีกเป็นไงอารมณ์วันนั้นดูกรูเข้าไปทำอะไรไม่มีอะไรบรรยายได้จากภาพที่ท่านผู้ชมเห็นคุณจิรยุก็อยู่นั่นผมนั่งอยู่ครับผมสายหัวจนคอจะเคล็ดผมมีความรู้สึกว่าผู้หลักผู้ใหญ่บางคนแหมเป็นผู้หญิงนะนี่เคยมีตำแหน่งเป็นรัฐมนตรีด้วยนะจะใช้วาจาแบบรู้สึกจะเป็นคุณหญิงแม่ค้าที่ทะเลาะรู้สึกจะมีคุณหญิงนำหน้าด้วยโอ้โหแบบผมตกใจมากนี่หรือคือท่าแท้มนุษย์นี่หรือคือความรู้สึกของมนุษย์ที่อยู่ในจิตวิญญาณของความเป็นจริงสิ่งที่อะไรที่ไม่ตรงใจเขาเขาจะออกมาแบบปี๊แตกหรือว่าวีนแตกเข้าไปลักษณะกดดันโอ้โหคุกคามมีด่าด้วยใช่ไหมสารพัดครับอาจารย์บางคำผมเชื่อว่าออกอากาศไม่ได้คือความจริงคุณอภิสิทธิ์บอกยังไงนะบอกว่าให้พลเอกสนธิตอบคำถามอะไรเขาตอนนั้นคือให้ตอบคำถามว่าท่านทำงานวิจัยทั้งหลายแหล่บองดองอะไรเนี่ยฮะกรรมธิการชุดนี้เนี่ยท่านเกี่ยวข้องกับใครหรือไม่ท่านเอื้อประโยชน์กับใครหรือไม่อย่างไรท่านพลเอกสนธิท่านก็นิ่งนะฮะแล้วผมก็เชื่อว่าท่านนิ่งอยู่แล้วเพราะดูตั้งแต่การปฏิวัติท่านก็นิ่งมาตลอดนะวันที่ปฏิวัติท่านไปนั่งบนไอ้ที่แถลงข่าวกันเยอะแยะผู้บัญชาการเหล่าทัพกันท่านก็นิ่งนะและการพูดของท่านแต่ละครั้งตอนท่านเป็นคมช.ตอนอะไรเนี่ยผมว่าท่านไม่ธรรมดาและท่านไม่ได้ชมว่าตอนนี้ไปชมคนปฏิวัตินะฮะไม่ชมแต่เขาเนี่ยมีจุดยืนของเขาคนเราเมื่อโดนกดดันมากๆเขาก็ต้องนั่งนิ่งแต่ผมก็ไม่แน่ใจว่าวันนั้นเมื่อวันอังคารคืนนั้นเนี่ยท่านจะออกมาพูดอะไรหรือไม่ปรากฏว่าท่านพูดครับเพราะในคืนนั้นใช่ไหมเหตุผลที่พูดเพราะท่านอภิสิทธิ์ผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรพูดหลายอย่างมากจนกระทั่งผมเชื่อว่าในความรู้สึกของท่านวันนั้นท่านอาจจะเฉยในความผมคิดแทนท่านนะครับท่านอาจจะไม่ต่อล้อต่อเถียงเพราะว่ามันก็เป็นรายงานการทางวิชาการก็ไปว่ากันในสภาก็จบกันแต่พอท่านอภิสิทธิ์ขึ้นเนี่ยพลเอกสนธิบุญยกรก็ยกมือแล้วก็ขออนุญาตพูดใช้เวลาประมาณเกือบ30นาทีแต่ว่าผมว่าตอบโจทย์อะไรในประเทศนี้ได้หมดหลังจากถูกลุมแล้วใช่ไหมหลังจากถูกลุมแล้วถูกลุมแล้วแกก็ขึ้นมาพูดใช่ครับท่านแล้วเป็นเนื้อหาสาระโอเคสาระสำคัญหลายท่านคงจะได้ยินคำหนึ่งท่านผู้นำฝ่ายค้านในสภาท่านอภิสิทธิ์เวชชาชีวะพวกท่านก็รู้ว่าผมรักท่านมากแค่ไหนคำนี้นะอธิบายยังไงแบเบอร์แบเบอร์ก็หมายความว่าที่ผ่านมาเนี่ยท่านทำอะไรกันมาเนี่ยท่านอย่าพูดมากนะถ้าผมคิดเอาเองนะครับผมคิดว่าเอาวจนะภาษาหรือวจนะภาษาที่ท่านสื่อสารออกมาเนี่ยคุณอภิสิทธิ์ตอนผมปฏิวัติคุณก็นะพูดง่ายๆคุณหนีตายไปอยู่ในค่ายถ้าผมพูดนะถ้าผมพูดแทนใจนะท่านอาจจะไม่พูดผมนะผมคิดเองนะถ้าผมเป็นท่านนะคุณอภิสิทธิ์คุณได้เป็นรัฐบาลคุณก็หนีเข้าไปอยู่ในค่ายก็ไปตั้งรัฐบาลก็ผมนี่แหละช่วยตั้งแล้วกลัวเขาถูกฆ่าถูกแกงกลัวฝูงประชาชนจะกระทึกคุณก็เข้าไปหลบในลาบ11ก็ใครดูแลท่านครับใครประคับประคองท่านแล้วผมรู้นะว่าท่านทำอะไรกับผมผมทำอะไรกับท่านไว้บ้างนะ อันนี้ผมคิดต่อแทนนะแต่แกพูดเป็นหลักกว้างๆไว้ใช่ไหมคือทหารเนี่ยเขาจะมีวลีคมเท่าที่ผมติดตามการทำงานของท่านเพราะฉะนั้นเนี่ยสรุปใจความแล้วก็คือว่าผมก็คิดว่าท่านอภิสิทธิ์เนี่ยจะลุกขึ้นมาตอบโต้ประเด็นอื่นนะทำให้ผมจับใจความที่คุณอภิสิทธิ์ลุกขึ้นมาหลังจากท่านพลเอกสนธิขึ้นมานะครับหลังจากท่านนั่งลงคุณอภิสิทธิ์ก็ลุกขึ้นตามชั้นเชิงสิทธิ์พาดพิงคือตามชั้นเชิงผมรู้ประเด็นที่ผมฟังแล้วผมตกใจมากโอ้โหคุณอภิสิทธิ์ท่านหล่อกว่าผมเท่านั้นเองท่านสู้อะไรผมไม่ได้ในความคิดนะนี่ผมคุยตัวผมแล้วเหตุผลครับท่านผู้ชมครับเขาพูดยังไงเขาพูด
ต่อว่าต่อขานพลเอกสนธิว่าท่านอย่ามาพูดเมื่อท่านเข้ามาในสภาผู้แทนราษฎรแล้วท่านจะเป็นนักการเมืองอาชีพหรือไม่ไม่ใช่ประเด็นคือคนละเรื่องเลยนะฮะพลเอกสนธิก็พูดชัดเจนว่าผมไม่ใช่นักการเมืองผมโตมาจากเป็นทหารผมเป็นผบ.ทบ.ผมมีความรู้สึกว่าบ้านเมืองมันเดินไปไม่ได้ผมก็มาลงสมัครผู้แทนทั้งๆที่ความจริงแล้วผมนั่งอยู่บ้านเฉยๆก็ได้ทำไมผมจะต้องให้พวกคุณมานั่งด่าทำไมผมจะต้องมานั่งโดนล้อมกรอบอย่างนี้ถ้าผมอยู่เฉยๆเป็นผู้นำเฉยๆก็ได้นี่แหละครับคือทำให้ผมรู้สึกว่าผู้นำฝ่ายค้านเนี่ยบางทีตอบโต้ประเด็นอะไรก็ไม่รู้พูดง่ายๆว่าหลังจากพลเอกสนธิขึ้นมาพูดแล้วเนี่ยคาดหมายว่าคุณอภิสิทธิ์จะขึ้นมาพูดแก้ต่างด้วยเหตุด้วยผลด้วยสาระที่ต้องครับสมน้ำสมเนื้อแต่เอาเข้าจริงมาตอบโต้ที่ท่านพลเอกพูดตอนต้นๆว่าผมไม่ใช่นักการเมืองอาชีพไปเอากับพี่มาไปเอาเรื่องอื่นมาเลยถูกต้องครับไม่เอาแก่นมาครับเพราะฉะนั้นวันนั้นเนี่ยนะฮะตอบโจทย์อะไรหลายอย่างแต่ที่ผมแปลกใจท่านผู้ชมครับว่าทำไมจะต้องเดือดร้อนอะไรในนี้คุณอภิสิทธิ์พูดสัปดาห์ก่อนนะครับอาจารย์ครับคุณอภิสิทธิ์พูดถึงแนวทางการพิจารณาของสถาบันพระปกเกล้าถ้าย้อนความกลับไปตอนสมัยที่พี่น้องนปช.เสื้อแดงผู้รักประชาธิปไตยชุมนุมจำได้นะครับที่ไปเจรจาความกันที่มีหมอเวมีท่านจตุพรพรมพันธ์อะไรคุณอภิสิทธิ์เลือกใช้สถาบันพระปกเกล้านะถูกต้องและคุณอภิสิทธิ์ก็พยายามจะบอกเสมอว่าเวลาที่บ้านเมืองมีความขัดแย้งอะไรเกิดขึ้นเนี่ยสถาบันพระปกเกล้าคือที่พึ่งเอาวันนี้ยังไงเนี่ยพอทำอะไรไม่เหมือนที่ท่านคิดท่านด่าหรือท่านไม่ชอบหรือท่านยังไงนี่คือปัญหานะที่เป็นปัญหามากท่านผู้ชมครับที่ผมเห็นเขาพูดแล้วผมรับไม่ได้นี่ไม่ได้หมายความว่ารายงานฉบับนี้มันเข้าข้างเรานะครับอย่างไรก็แล้วแต่เนี่ยวิจัยงานนี้เป็นวิจัยเถื่อนเป็นวิจัยที่ไม่ชอบทำเป็นเถื่อนเถื่อนนี่พูดบ่อยมากในสภาครับผมไปดูคณะวิจัยนะคุณจิรยุนะผมรู้จักแทบทุกคนนะในแวดวงวิชาการนะคุณวุฒิสารตันชัยอย่างนี้นะอาจารย์วิสารตันชัยอย่างนี้เมื่อก่อนนี่คุณประชาธิปัตย์โอ้โหยกย่องมากอาจารย์นิยมรัตอมฤตใครต่อใครแล้วคนคณะวิจัยเนี่ยพูดประหนึ่งว่าเป็นโจรไปทำงานมาไม่ให้เกียรติการงานวิจัยเขาเลยแล้วก็ที่แน่นอนที่สุดก็คือสถาบันวิจัยสถาบันพระปกเกล้าเนี่ยเป็นสถาบันที่มันไม่ได้ขึ้นกับรัฐบาลนะครับเป็นสถาบันการศึกษาที่ขึ้นกับรัฐสภาคุณอภิสิทธิ์ก็เป็นกรรมการสถาบันด้วยนะเนี่ยต้องครับแล้วเลขาธิการสถาบันใครล่ะครับถามว่าคนเสื้อแดงหรือท่านทักษิณถือว่าเป็นมิตรเป็นพวกหรือเปล่าศาสตราจารย์ดร.บวรศักดิ์อุวันนงคือเวลาที่งานวิจัยเนี่ยนะครับถ้าเกิดท่านผู้ชมเรียนเรื่องวิจัยเชิงปริมาณเชิงคุณภาพจะเข้าใจถ่องแท้เลยครับว่าถ้าเป็นเชิงคุณภาพเนี่ยความหมายคือไม่ได้หมายคุณภาพดีเนี่ยนะฮะแต่ว่าหลักการวิจัยเชิงคุณภาพคือถามอ่ะถามแล้วก็เอาถามคน5คนมานั่งเนี่ยถามว่าคุณในกอคุณคิดว่าหนังสือเล่มนี้สวยไหมคนนี้อาจจะบอกไม่สวยเพราะอย่างงี้คนนี้บอกอย่างงี้มันถูกบันทึกหมดนะครับมันไม่ได้อยู่ดีไปตั้งอุปโลกน์พิมพ์อะไรขึ้นมาฉันว่าสวยฉันจึงต้องทําแบบนี้ฉันจึงเขียนเข้าไปคือสุดท้ายปลายทางแล้วเนี่ยนะผมแปลกใจพักฝ่ายค้านจริงๆว่าอะไรที่ทำออกมาแล้วไม่ถูกใจคุณเนี่ยจะต้องลูกอีช่างค้านตะบี้ตะบันค้านอะไรกันนะกันแล้วก็ด่าเขาซะเป็นไม่มีอะไรดีไม่มีอะไรดีวันนี้สถาบันพระปกเกล้าไม่มีอะไรดีนะคณะกรรมการวิจัยชุดนี้เนี่ยถือว่าเป็นบุคคลเถื่อนไปแล้วเพราะทำงานออกมาเป็นผลงานเถื่อนก็คือเป็นคนที่ใช้ไม่ได้แล้วการอนุมัติในการที่สภาให้พิจารณาเรื่องนี้ไม่ได้หมายความว่าพิจารณาแล้วจะต้องทำตามนี้นะก็เหมือนกับคอปนี่เลยก็เหมือนรายงานฉบับนี้อะไรยังไงก็แล้วแต่ถูกต้องครับคุณอภิสิทธิ์ลักษณะเดียวกันตั้งอาจารย์สมบัติดร.สมบัติไปทำครับดร.สมบัติเขาก็เสนอมาให้แก้6ข้อครับแต่คุณอภิสิทธิ์รัฐบาลคุณแก้2ข้อก็เหมือนชุดนี้ถ้าเขาเสนอมาเราก็รับทราบก็ใช้เขาไปทำงานส่วนสภาส่วนรัฐบาลจะออกไม่ออกจะเอาด้วยไม่เอาด้วยก็อีกเรื่องนึงครับไม่ถึงกับไปด่าเขาเช็ดอารมณ์ร่วมที่ชัดเจนที่สุดท่านผู้ชมครับก็คือแรงจงเกลียดจงชังอดีตนายกรัฐมนตรีพันตำรวจโททักษิณชินวัตรประเด็นเดียวจงเกลียดจงชังและความกลัวความกลัวกลัวจนขาดสติประเด็นที่ผมพูดอย่างนี้ครับในรายงานที่ผมอ่านเนี่ยมีการพูดถึงที่มาของคตส.ผมย้อนความนิดเดียวท่านผู้ชมครับปฏิวัติรัฐประหาร19กันยา49 50คมช.ตั้งพลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์เป็นนายกรัฐมนตรีตั้งคณะกรรมการตรวจสอบการกระทำความผิดต่อรัฐที่เรียกกันว่าคตส.รายชื่อก็เห็นชัดเจนครับอาจารย์แก้วสันอติโพธิไคเยอะแยะมากมายนะฮะเพราะฉะนั้นการทำงานในยุคนั้นเนี่ยเราก็ตั้งข้อสังเกตกันหลากหลายว่าเอ๊ะตกลงแล้วมันชอบทำหรือไม่ปรากฏว่าเมื่อ2สัปดาห์ที่ผ่านมาถ้าอาจารย์จำได้นะครับคุณอภิสิทธิ์เพชรเวชชาชีวะพูดประเด็นนี้ครับคุณอภิสิทธิ์ยกตัวอย่างคตส.บอกว่าถ้าแม้นจะเป็นตำรวจปลอมแต่ประชาชนจะสนใจไปทำไมเพราะตำรวจปลอมก็ยังจับคนร้ายฟ้องศาลจนศาลมีคำพิพากษาตัดสินนี่คือการพูดแบบเห็นแก่ได้นะฮะถ้าท่านพูดแบบนี้เพราะผมก็ถามกลับอาจารย์ครับ
แล้วคุณอภิสิทธิ์เชื่อมั่นได้อย่างไรครับว่าตำรวจปลอมหรือว่าคตส.เนี่ยจะไม่ใช้หลักฐานปลอมพยานบุคคลปลอมเอกสารอะไรก็แล้วแต่ที่จะปลอมและนำไปสู่การพิจารณาหรือท่านใช้ความจริงเพียงเดียวคืออคติก็ตอบผมสิครับคุณอภิสิทธิ์ก็ไม่ได้ตอบผมนะฮะผมก็ไปแถลงข่าวอธิบายให้ฟังว่าคตส.ที่มามันต้องจริงเพราะคุณต้องใช้ตำรวจจริงๆคุณมีอัยการคุณมีตำรวจคุณมีปปช.คุณมีสารพัดมีในช่วงที่ปฏิวัติรัฐประหารระบบมันทำไมคุณไปตั้งคณะขึ้นมาอย่างนี้นี่ก็เป็นปัญหานะครับสิ่งหนึ่งซึ่งต้องฝากคุณยิรยุถามเขาด้วยผมไม่มีโอกาสถามนะในสภานะคุณอภิสิทธิ์แล้วก็พรรคประชาธิปัตย์ชอบพูดคนทุกคนที่ค้านการค้านคตส.นี่นะที่เขาเสนอว่าให้ล้มล้างผลการกระทำของคตส.คนก็จะอ้างฝ่ายไม่เห็นด้วยจะอ้างอยู่คำเดียวมันจะเป็นการทำลายกระบวนการนิติรัฐระบบนิติรัฐสิ้นคือหมายก็ว่าถ้าไปยกเลิกความผิดเนี่ยก็กระบวนการยุติธรรมไม่ศักดิ์สิทธิ์เขาว่างี้นะถามกลับที่ว่าแล้วกระบวนการยุติธรรมซึ่งมันมีระบบเดิมอยู่แล้วนี่มีตำรวจมีอัยการมีศาลแล้วคุณไปตั้งหน่อแหนงใหม่ขึ้นมาตั้งหน่อแหนงใหม่ขึ้นมาคือคตส.นี่คือการสร้างระบบใหม่เป็นการทำลายระบบนิติรัฐระบบนิติธรรมอย่างนี่ถามกลับหน่อยเพราะนั้นอันนี้เขาก็ไม่ค่อยคิดนะเขาก็เอาแต่ฝ่ายของเขาและที่น่าสนใจก็คือไอ้ที่บอกว่าคสส.ควรจะเป็นอย่างที่อาจารย์สุทินว่าเนี่ยนะมันไม่ใช่คุณยิ่งลักษณ์ไปบอกให้เขียนนะมันไม่ใช่พวกผมไปตะโกนก้องหูคณะกรรมการให้เขาทำนะเขาก็ไปศึกษาโดยสถาบันพระปกเกล้าแล้วเขาก็พูดกันมาเองบอกเออไอ้คสส.เนี่ยมันชักจะวังเวงหวงเวงนะเนี่ยก็เป็นประเด็นนะเพราะฉะนั้นถ้าเราพูดแบบประเทศเผด็จการพวกผมเป็นเสียงข้างมากผมจะทำอะไรก็ได้ก็ปิดปากขนมจะแก้ก็แก้ผมจะเอาใครกลับประเทศนี่อุตส่าห์เข้าสู่ระบบรัฐสภาที่มาจากเสียงของพี่น้องประชาชนแต่ฝ่ายค้านกลับเมินและมองไม่เห็นแต่สุดท้ายในคืนวันนั้นพอเกิดเหตุการณ์อย่างนี้แล้วใช่ไหมฮะก็ได้มีการลงมติไหมถูกต้องครับก็มีการลงมติแล้วก็สุดท้ายเนี่ยตอนแรกยังไม่ลงมติอาจารย์ครับครับประเด็นสำคัญที่น่าสนใจหลังจากนั้นก็มีการโต้เถียงกันไปมานะครับท่านประธานก็พยายามจะควบคุมการประชุมด้วยการให้แต่ละฝ่ายเนี่ยพูดกันเช่นสว.พูดครั้งหนึ่งฝ่ายค้านพูดครั้งฝ่ายรัฐบาลพูดครั้งหนึ่งพูดกันไปพูดกันมามันก็วนไปวนมาอยู่เรื่องเดิมเนี่ยนะแต่คืนนั้นเนี่ยผมเหมือนผมขอชมว่ามีอัศวินม้าขาวจริงๆแล้วประธานวิปเนี่ยนะครับประธานวิปรัฐบาลพูดอยู่ในห้องประชุมกับท่านประธานอยู่แล้วบอกว่าเนี่ยก็จะให้พูดกันไปเรื่อยๆเราก็ไม่อยากกดดันก็คือปล่อยให้ท่านพูดท่านอยากจะต่อว่าต่อค้านอะไรก็ว่ากันไปท่านประธานวิปบอกอย่างนี้ครับบอกว่าไม่เป็นไรครับวันนี้ก็พูดกันไปจบเมื่อไหร่ก็ทีหนึ่งทีสองก็ว่ากันไปพรุ่งนี้ค่อยลงมติว่าจะเลื่อนเรื่องนี้เข้ามาบรรจุในวาระต่อไปหรือไม่ก็ไม่เป็นไรครับก็พูดกันไปพูดกันไปพูดกันมาท่านสมาชิกวุฒิสภาหลายท่านเนี่ยก็นั่งฟังผมก็ได้ยินท่านบ่นโอ้ยพูดอะไรกันวนไปวนมาซ้ำๆซากๆเรื่องเดิมๆอยู่ดีๆท่านก็มีท่านสมาชิกวุฒิสภาท่านหนึ่งนะครับท่านก็เดินเข้าไปในห้องประชุมแล้วท่านก็ยกมือเลยครับท่านประธานก็มองท่านมีอะไรครับผมจำชื่อท่านไม่ได้แล้วอ๋อท่านสมาชิกวุฒิสภาท่านนั้นน่ะท่านนั้นนะครับท่านก็ยกมือเสร็จท่านประธานก็ถามท่านสมาชิกวุฒิสภาท่านว่ายังไงครับท่านประธานครับผมฟังมานานตั้งแต่บ่ายสามจนกระทั่งนี่จะเที่ยงคืนอยู่แล้วเนี่ยผมขอเสนอให้ปิดประชุมครับเท่านั้นเลยครับโอ้โหฝ่ายค้านก็โวยวายบวกสุดท้ายคุณจุรินทร์ก็ออกมาพูดบอกว่าท่านประธานวิปรัฐบาลทำไมท่านเป็นอย่างนี้ท่านประธานวิปก็งงก็ผมก็ว่าอย่างนั้นว่าพรุ่งนี้จะลงมติแต่ท่านสว.มาเสนอปิดพูดง่ายๆว่าสว.ท่านนี้ก็แหกคิวเหมือนกันถูกต้องไม่ได้มาตามไม่ไหวแล้วไม่มีครับไม่ได้มีการประสานเนี่ยเราเตรียมกันระหว่างวิปรัฐบาลกับฝ่ายค้านว่าจะให้พูดไปอย่างน้อยก็ลดความกดดันแหละเอาจะพรุ่งนี้เลยเอาพรุ่งนี้ก็ค่อยมาโหวตกันก็คือวันพุธที่ผ่านมาค่อยมาโหวตกันแม้ว่าจะเป็นวันประชุมของสส.อย่างเดียวแต่สว.สส.ก็มาประชุมต่อได้ก็ปรากฏว่าคุณบุญยอดสุขทินไทยเจ้าเดิมท่านก็ยกมือบอกว่าขอให้ประชุมเสนอญัตติให้ประชุมต่อสุดท้ายก็เลยต้องมีการลงมติในระหว่างที่ก่อนจะลงมติเนี่ยคุณจุรินทร์ก็ลุกขึ้นไปพูดคุณจุรินทร์ลักษณะวิสิทธิ์ประชาธิปัตย์เป็นวิปฝ่ายค้านนะครับท่านก็บอกว่าเนี่ยท่านประธานวิปรัฐบาลไหนท่านตกลงอย่างนี้อย่างนี้ท่านประธานก็ไม่รู้จะตอบยังไงเพราะว่าแต่ผมมาตกลงเพราะผมเป็นวิปสสแต่สวท่านเสนอปิดจะให้ผมทำยังไงสุดท้ายก็โวยวายโบกเวกถ้ามีภาพท่านก็จะเห็นแหละครับปักประชาธิปัตย์ฝ่ายค้านก็วอล์กเอาออกไปนี่พูดง่ายๆตอนทั้งวันลบกับสฝ่ายรัฐบาลทีนี้ไปบังเอิญไปลบกับสวลบกับสวเลยสวท่านนั้นท่านก็มาแบบท่านไม่ได้มีปีมิคุยท่านก็มาโดยความรู้สึกลำคาญตอนแรกผมก็คิดว่าโหวตที่ประชาธิปัตย์วอล์กเอาไปแล้วเนี่ยนะครับผมก็กังวลนะฮะว่าจะผ่านเหรอเสียงที่ต้องใช้โหวต329ดูในห้องประชุมแล้วเนี่ยสว.หลายท่านก็เข้าใจผู้หลักผู้ใหญ่นะวันนี้ท่านก็จะกลับบ้านแต่คีย์เวิร์ดสำคัญที่ผมเชื่อว่าโหวตผ่านแน่นอนก็คือคุณบุญยอด
เขาพูดยังไงคุณบุญยอดพูดปานประหนึ่งว่าสวหลายท่านไม่พอใจมากถ้ามีเทปเสียงผมอยากให้ท่านเปิดผมไม่กล้าจะวิจารณ์แต่ถ้าผมเป็นสวผมฟังแบบนี้เนี่ยผมบอกว่าไอ้อย่างนี้มันถอนงอกกันนี่หว่าก็สุดท้ายหลายทางครับก็เลยมีการโหวตก็ปรากฏว่าผ่าน344เสียงก็สวยงามนะก็สวยงามทั้งที่พวกเราก็ปล่อยให้ฝ่ายค้านได้พูดนะฮะไม่เห็นด้วยก็170เท่าไหร่นะวันนั้น176ครับแล้วก็งดออกเสียงนิดหน่อยตอนนั้นเขาออกไปฮะก็ถือวอล์กเอาท์ก็ไม่มีเสียงของเขาเห็นด้วย344ไม่เห็นด้วย14เสียงนี่คือการปิดการประชุมโดยฝ่ายสว.ท่านผู้ชมครับครับเสนอปิดประชุมโดยฝ่ายสว.ไม่ใช่ฝ่ายสส.โดยปกติเราก็จะเห็นคู่กรณีนะไม่ฝ่ายค้านก็รัฐบาลเป็นคนเสนอเรื่องอย่างนี้นะใช่ครับนี่สว.คนกลางมาเสนอเลยครับถ้าเป็นฝ่ายเราเสนอถ้าเป็นฝ่ายรัฐบาลเสนอในเรื่องใหญ่กว่านี้อีกเยอะเลยสว.บางท่านอาจจะไม่ยกมือก็ได้นะเพราะท่านอาจจะมีความรู้สึกว่าเป็นเรื่องของคุณนี่เป็นเรื่องฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลผมเป็นสมาชิกวุฒิสภาผมแค่ใช้เสียงในการโหวตเห็นชอบเลื่อนในสมัยประชุมมาประชุมในสมัยออกกฎหมายเท่านั้นเองเรื่องเพราะมันไม่ใช่เรื่องกฎหมายเอาละคืนนั้นก็เลยผ่านไปท่านผู้ชมก็เป็นว่าโดยมติของรัฐสภาให้เลื่อนแล้วก็เลื่อนเรื่องนี้ขึ้นมาใช่ครับแล้วมาวันหลังมีการฉีกอะไรอีกอ่ะก็หลังจากวันอังคารที่ผ่านมาท่านผู้ชมครับก็ถือว่าเป็นคืนหนึ่งที่ผมคุ้มค่าที่สุดในชีวิตนะอาจารย์หนึ่งคือผมได้เห็นผู้นำฝ่ายค้านพูดอะไรในสิ่งที่ผมก็ยังแปลกใจสองผมได้เห็นอากัปกิริยาของสสระดับคุณหญิงอย่างที่ท่านว่าเนี่ยนะฮะอดีตรัฐมนตรีอดีตรัฐมนตรีเคยคิดมาก่อนว่าเวลาท่านปี๊ดเนี่ยหรือว่ารั่วผมเรียกคำนี้ก็แล้วกันนะจะแรงได้ขนาดนั้นแม้กระทั่งอารมณ์แต่ผมเคยเห็นเหรอฮะเพราะเคยทำงานกับผมแล้วก็ภาษาแต่ว่าในห้องประชุมสภานะฮะแล้วก็เห็นหลายท่านเข้าไปลุมล้อมกรอบปานประหนึ่งว่าจะฆ่าจะแกงกันเยี่ยงนั้นอะไรอย่างนี้นะฮะเอาทีนี้เท่านั้นไม่พอมาวันต่อมาอารมณ์ยังต่อเนื่องเขาลงมติไปแล้ววันต่อมาผมฟังคล้ายๆว่าสสรัฐบาลสสประชาธิปัตย์คุณวัชรัตน์ยังไม่ยอมรับวันพุธเป็นการประชุมปกติอีกเรื่องอื่นแล้วทีนี้ต้องครับวันพุธเนี่ยเราประชุมกัน10นาฬิกานะครับ10นาฬิกาถึง11นาฬิกาเนี่ยจะเป็นช่วงที่ท่านประธานให้หารือหารือก็คือจะเป็นเรื่องที่เป็นความเดือดร้อนของประชาชนจริงๆนะคือน้ำท่วมถนนไฟใหม่ติดอะไรต่างๆก็ว่ากันไปเนี่ยนะฮะห้ามเอาเรื่องการเมืองที่เป็นข้อพิพาทกระทบกระทั่งมหารือเพราะก็จะมีคนประท้วงมีอะไรกันอย่างนี้อยู่แล้วถ้าท่านจะทะเลาะกันหรือท่านจะเถียงกันในเรื่องที่จะหาคำตอบท่านก็ยื่นยติเรื่องแล้วก็ว่ากันไปอันนี้เป็นประเพณีที่รู้ใช่ครับระหว่าง10นาฬิกากว่าเนี่ยก็เป็นคิวของคุณวัชระเพชรทองเอามาแล้วที่หน้าดำๆหน่อยนะก็ขึ้นหารือสุดท้ายปลายทางแทนที่จะหารือเรื่องความเดือดร้อนเหมือนเช่นปกติซึ่งผมก็เชื่อว่าเตรียมตัวมาอยู่แล้วก็หยิบเล่มนี้ขึ้นมาแล้วก็พยายามจะพูดเรื่องเดิมนี่นะก็เรื่องเดิมเรื่องที่ผ่านไปเมื่อคืนนี่นะใช่ครับไม่จบที่ลงคะแนนผ่านไปแล้วนี่ถูกต้องครับกลับมาพูดอีกถูกต้องครับแล้วก็ฉีกโยนก่อนฉีกรู้สึกจำได้ว่ามีคำว่าเป็นรายงานเถื่อนเป็นการวิจัยเถื่อนฉีกคือบางทีเนี่ยผมก็มองว่าคุณวัชระบางทีหลายเรื่องที่แกทำเพื่อประชาชนผมว่าดีนะฮะแต่หลายเรื่องบางทีแกพูดมามันแปลกๆเหมือนกันแต่ช่วงหลังนี่วัฒนธรรมองค์กรชักจะกลืนเข้าไปเป็นอีกคนละเรื่องเลยนะวัฒนะนี่คือไม่ชอบด่าอย่างเดียวก็สุดท้ายประเด็นต่างก็เกิดทีนี้พอฉีกแล้วนี่ฉีกก็คืออาการไม่ยอมรับนะท่านผู้ชมคือเมื่อคืนก็ลงมติไปแล้วนะเนี่ยพอวันรุ่งขึ้นอารมณ์ต่อเนื่องมาเอาเรื่องเก่ามาว่าอีกก็คือฉีกประชดเลยใช่ครับก่อนฉีกก็บอกว่าเป็นรายงานเถื่อนซึ่งอันนี้ผมสงสารคนเขาวิจัยมานะสงสารสถาบันเขาคือแล้วมันเป็นงานที่ยังไม่ได้ดูกันในสภาด้วยซ้ำยังไม่ได้แสดงความคิดเห็นกันด้วยซ้ำคือเขาแค่ไปวิจัยถ้าเปรียบเสมือนอย่างนี้ครับคุณวัฒนาเมืองสุขสสบัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยพูดอย่างนี้เหมือนกับมาขออนุญาตเหมือนพวกเราเนี่ยเป็นนักเรียนมาขออนุญาตโรงเรียนที่มันปิดประตูอยู่ก็คือโรงเรียนปิดเทอมเพื่อจะขอส่งรายงานพิเศษให้อาจารย์เพื่อมาขอกุญแจในสภาเท่านั้นเองยังไม่ได้มีการอ่านเลยนะครับว่าบางข้อเขาว่าอะไรอย่างนี้ยังไม่ได้ลงเนื้อหากันยังไม่มีเลยนี่ถ้าลงเนื้อหาแล้วยิ่งจะสนุกกว่านี้อีกผมว่ามองไปข้างหน้าแล้วนี่เรื่องนี้แต่ผมเชื่อว่าพรรคเพื่อไทยในฐานะซีกฝ่ายรัฐบาลเนี่ยนะฮะพอไหวเพราะมันเป็นเรื่องของการปองดองอ่ะแต่ก็ไม่รู้นะไอ้คนที่ไม่ปองดองเขาไม่รู้อ่ะวันนี้สติแตกผมคิดอย่างนี้นะสติแตกจนมีหลายคนก็บอกเอ๊ะผู้นำอดีตนายกรัฐมนตรีเนี่ยไม่ค่อยเห็นอดีตนายกรัฐมนตรีเขาลงมาเล่นบทนำลูกน้องป่วนแรงๆสุดๆอย่างนี้เลยนะท่านพูดเหมือนถึงท่านอภิสิทธิ์ใช่ใครก็แล้วแต่นะอดีตนายกคนก่อนไล่มาดิพอเขาออกจากตำแหน่งนายกเขาก็จะวางตัวเป็นผู้ใหญ่นะเล็กๆไม่ใหญ่ๆเขาถึงทำนะนี่นี่ว่ากันตั้งแต่เรื่องทุกเรื่องเลยนำทั้งผมก็ยังเถียงเลยฮะเอาทุกดอกต่อยทุกรุ่นเลยครับเพราะนั้นเอาละพอฉีกแล้วมีอะไรเกิดขึ้นวันนี้มีคนพรรครัฐบาลไปประท้วงติงคุณวัชระไหมก็มีครับ
คือประท้วงในประเด็นที่ว่ามันอยู่ในช่วงถ้าพูดภาษาแบบชาวบ้านเนี่ยก็คือไม่รู้กาลเทศะคือเขาคุยเรื่องหนังไทยอยู่คุณเอาหนังแขกมาคุยเพราะฉะนั้นมันก็ไม่ใช่เรื่องอยู่แล้วครับในวาระนั้นเนี่ยก็คือเราคุยกันเรื่องการหารือครับแต่คุณวัชระเอาเรื่องนี้มาแน่นอนคุณมาพูดอย่างนี้ก็ย่อมมีคนประท้วงพอประท้วงคุณก็ไปกินเวลาคนอื่นเขาเพราะเขาให้คนละ2นาทีเวลาหารือ1เขาพูดเรื่อง1คุณไม่รู้จักข้อบังคับคุณก็เอาเรื่องหนึ่งมาถูกต้องครับไม่ใช่เรื่องที่อยู่ในประเด็น2ที่จริงแล้วเนี่ยมันมองได้ลึกกว่านั้นนะก็เป็นอาการของการไม่ยอมรับเสียงข้างมากก็นั่นแหละครับเรื่องนี้เคยแสดงทีนึงแล้วตอนลงมติแก้ไขรัฐธรรมนูญ399-199พอวันนั้นลงมติปั๊บซึ่งเขาก็คงไม่เชื่อว่าสวจะมาลงให้ครับแล้ววันรุ่งขึ้นก็ไปออกติดป้องติดป้ายแถวภาคตรงภาคใต้อาการเดียวกันกับวัชระอันนี้ก็ไม่ยอมรับมติเมื่อคืนนี้นะก็มาฉีกประชดแล้ววันนี้ยังต่อเนื่องอยู่นี่เห็นว่าวันนี้เรื่องรายงานการวิจัยยังบี้กันยังจี้กันให้ถอนอยู่นี่เป็นเรื่องต่อไปในห้องประชุมของคณะกรรมการแล้วครับคือเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับก็มีการประชุมย้อนความกลับไปวันพุธตอนบ่ายก่อนนะครับวันพุธตอนบ่ายเนี่ยหลังจากที่คุณวัชระฉีกเอกสารฉบับนี้ตอนเช้าบ่ายก็ในห้องประชุมสภาก็ว่ากันไปตามระเบียบวาระแต่ว่าในห้องกรรมาธิการพิจารณาเรื่องนี้เนี่ยก็มีการประชุมกันเพื่อจะลงรายละเอียดในการแก้ไขรัฐธรรมนูญเป็นห้องประชุมเล็กท่านผู้ชมเป็นเรื่องของคณะกรรมาธิการเขาเท่านั้นนะครับเพราะว่าไอ้ที่ว่ากันมาทั้งหมดเป็นห้องประชุมใหญ่นะทีนี้เรื่องกรรมาธิการชุดนี้เขายังว่ากันต่ออันนี้ก็ว่ากันต่อไปเพราะอันนี้ถือว่าจบแล้วก็เข้าสู่กระบวนการพิจารณาก็คือรับฟังรายงานของคณะกรรมการก็ต้องรอว่าจะบรรจุวาระวันไหนอย่างไรซึ่งตอนนั้นงานใหญ่ถึงจะมาถึงถูกต้องครับลงรายละเอียดอันนั้นหนังใหญ่ครับหนังใหญ่คงต้องอีกหลายยกพอสมควรประเด็นต่อมาก็คือพอมีการพูดถึงเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญประชุมสมัยสามัญนิติบัญญัติรัฐสภาร่วมครั้งที่1เมื่อเดือนก่อนเนี่ยนะฮะก็มีมติโหวตให้แก้มาตรา291ก็คือที่มาของสสร.เราเคยพูดกันว่าสสร.เนี่ยน่าจะมาจาก77คนก็คือจังหวัดละ1คนก็เลือกตั้งกันไปที่เหลือ22คนก็มาจากทางวิชาการผู้มีความรู้ผสมกันแล้วก็ไปแก้ไขรัฐธรรมนูญปรากฏว่าสูตรของพรรคฝ่ายค้านเสนอมาว่าน่าจะมาจากการเลือกตั้ง200คนท่านผู้ชมฟังให้ดีนะฮะฟังแล้วอาจจะเหมือนดูดีสูตรการเลือกตั้งสวที่ผ่านมานะฮะที่บอกว่ามาจาก77คนแล้วก็แต่งตั้งโดยคมช.หรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะใช้รัฐธรรมนูญ50แต่ปรากฏว่าพอเข้าไปชั้นกรรมาธิการประชาธิปัตย์บอกว่าน่าจะใช้รัฐธรรมนูญฉบับ40ก็คือเอาอ้างอิงหลักการ40อ้างอิงหลักการ40ผมก็เลยบอกอ้าวทางนี้คุณได้ประโยชน์อีกละคุณถึงเอาแบบนั้นทำไมคุณไม่ชื่นชมคุณบอก50ดีอย่างนั้นไม่อยากแก้อย่างนี้อย่างนี้อย่างนั้นแต่สุดท้ายก็ไปเอาหลักการปี40แต่ประเด็นต่อมาก็คือว่าเหตุผลที่เขาพยายามจะเสนอสสร.มีจำนวน200คนเนี่ยโดยแบ่งเลือกตั้งทั้งหมดทั้งประเทศนับประชากรเช่นกรุงเทพมหานครอาจจะมี30คนตามประชากรเพราะผมเชื่อว่าเขามั่นใจว่ากรุงเทพมหานครหรือจังหวัดภาคใต้เนี่ยจะมีเสียงเกินครึ่งเป็นซีของเขาอันนี้ผมคิดเองนะเขามั่นใจอย่างนั้นแต่ประเด็นต่อมาก็คือว่าเราไม่เห็นจำเป็นจะต้องไปเลือกแบบนั้นเพราะเราอ้างอิงรัฐธรรมนูญ50ก็คือที่มา77จังหวัดต่อ1คนก็ไปแก้ไขกันเท่านั้นสุดท้ายปลายทางก็มีการโหวตกันเสียงของพรรคเพื่อไทยวันนั้นเนี่ยนะครับเมื่อวันพุธเนี่ย9พรรคประชาธิปัตย์11หายไป2ไม่บาลานซ์กันก็ปรากฏว่ากลายเป็นว่าประชาธิปัตย์ก็รีบออกมาอธิบายสังคมว่าเนี่ยที่มาของสสร200คนแล้วนะสรุปแล้วนะสรุปแล้วนะจบแล้วนะจบแล้วนะคือจริงๆแล้วในกรรมธิการมันก็มีความเห็นแย้งเห็นต่างได้รวบรัดเลยเขาเรียกว่าได้ทีเราก็รวบรัดเลยทีอย่างนี้พอเสียงข้างมากยอมทีนี้เห็นไหมฮะเห็นไหมได้นี่คือนิสัยพรรคประชาธิปัตย์ท่านผู้ชมดูนะพออันนี้เสียงข้างมากทำไมไม่บอกนะท่านใช้เสียงข้างมากท่านตีขุมเลย200เพราะเพื่อไทยอาจจะออกไปเข้าห้องน้ำไปโทรศัพท์ก็ชิงจังหวะนั้นโหวตเลยพอออกมาก็บอกเนี่ยเห็นไหมพรรคประชาธิปัตย์ซีกฝ่ายนี้กรรมการซีกฝ่ายนี้เห็นชอบ200เสียง200คนที่มาจากสสร.สุดท้ายปลายทางเมื่อวันพฤหัสครับมีการประชุมต่อผมก็เห็นกลุ่มของกรรมการชุดนี้ของประชาธิปัตย์ลงมาแถลงข่าวนะครับบอกว่าเนี่ยก็อนุมัติไปแล้วเห็นชอบไปแล้วทำไมจะอย่างนี้เพราะซีกของกรรมการอีกซีกหนึ่งเนี่ยนะฮะก็เสนอร่างประกบเพราะฉะนั้นก็ต้องถามในที่ประชุมว่าท่านเห็นชอบร่างไหนตอนนั้นเพิ่งถามร่างเดียวถูกต้องครับอีก 2-3 ร่างยังไม่ได้ถามใช่ครับแต่พอถามร่างตัวเองได้ใจได้คิดปั๊บก็รีบบอกเอานี่เลยฉันเอานี่ร่างมาเสนออย่างนี้หยุดจบแล้วไอ้พวกนั้นไม่ต้องถามคือวิธีของเราอาจารย์ครับท่านผู้ชมครับเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยพรรคในส่วนของซีกกรรมาธิการอีกซีกนึงก็พวกเราเนี่ยนะฮะที่คิดในมุมว่าน่าจะเป็น77บวก22ก็พอเพราะสูตรนี้ก็จบแล้วก็เสนอร่างประกบไปโหวตกันในชั้นกรรมาธิการประชาธิปัตย์ก็วอล์กเอาท์บอกโอ้ฉันไม่โหวตฉันโหวตจบไปแล้วคราวนี้ก็ต้องไปสู่สภาแล้วครับว่าจะเอาไหน
อ๋อท่านผู้ชมครับเสียดายจริงๆวันนี้เจาะสภากับคุณจิรยุนี่มากมายที่จริงเรายังไม่ได้พูดอีกหลายตอนนะครับครับมีการลาออกจากคณะกรรมการด้วยใช่ครับเล่นหลายโอ้โหนิดเดียวได้ไหมครับจบนิดเดียวลาออกกรรมการชุดนี้9คนนะฮะลาออกเรียบร้อยเมื่อวันที่คุณอภิสิทธิ์พูดเนี่ยนะปานประหนึ่งเหมือนปากหวานนะบอกไม่เป็นไรคณะกรรมการลาออกเดี๋ยวเราก็ให้เข้ามาทำงานใหม่ได้คือประธานโทษท่านผู้ชมครับกฎหมายมันไม่ได้ไม่ใช่ลาออกไปแล้วอยู่ดีๆจะเข้าเหมือนพนักงานบริษัทไม่ได้มันต้องขออนุมัติสภาแต่งตั้งตอนลาออกประท้วงงอนพอได้ดังใจแล้วก็จะกลับเข้ามาทำไม่ได้นะครับนี่คือลีลาที่เราไม่เชื่อว่าจะเกิดขึ้นเอาละก็สัปดาห์หน้ามีโอกาสจะเชิญคุณจิรยุมาเจาะสภาให้ท่านผู้ชมได้ชมอีกนะครับก็เรียกว่านี่คือสีสันของสภาไทยวันนี้ก็เลยหมดเวลาก็ต้องลาด้วยเวลาเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับสวัสดีครับ